กลับมาติดตามช่วงที่2ของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับทักทายผู้ชมที่รับชมอยู่ในทุกช่องทางขอบคุณความเห็นที่ส่งเข้ามาทาง Facebook Live นะวันนี้หลายท่านก็วิพากษ์วิจารณ์กรณีความเคลื่อนไหวในการเมืองบ้านเรามาแล้วก็หลายท่านก็เห็นด้วยกับที่พี่พิมพ์พูดไปนะเรื่องอะไรกะกฎหมายอ่ะอ๋อตกใจตกใจคือถ้าไม่ไปทำผิดเนี่ยมันจะเป็นประเด็นไหมอ่ะคือใช้คำว่าพวกเขากำลังบิดเบือนได้เลยนะคุณโก้ไม่ว่าจะเป็นแบบตัวเล็กตัวใหญ่นะเด็กผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยอ่ะคืององแงเหมือนเด็กอ่ะทำไมอ่ะฉันทำผิดฉันก็ต้องได้รับการอภัยก่อนที่จะได้รับการอภัยใดๆสำนึกแล้วหรือยังถามสั้นๆง่ายๆถ้าถามหนักกว่านั้นอ่ะกฎหมายก็อยู่ดีๆไงแล้วไปทำฝ่าฝืนกฎหมายทำไมอ่ะไม่งั้นลูกชาวบ้านคนอื่นนะก็โดนหมดดีครับถูกไหมอ่ะแล้วในขณะที่พวกคุณออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยผมก็เอาข่าวมาให้ดูแล้วเนี่ยว่าอีกกลุ่มนึงเขาก็บินไปนู่นไปนี่เขามีบ้านลูกเขาเรียนดีชีวิตดีฉันถามว่าคนเท่ากันตรงไหนหรอในขณะที่หลานอีกคนนึงอ่ะโดน112เหมือนกันน่ะทนายให้เงียบก็เงียบแล้วก็เงียบไปเพราะนั้นก็เยาวชนไอ้นั่นก็เด็กไอ้นั่นก็เด็กถูกไหมล่ะคือมีคนมาบอกว่าทำไมไปว่าเขาเป็นเด็กไม่เด็กแล้วนะแล้วก็แบบทำไมไปใช้คำว่าอะไรนะเดี๋ยวก่อนไปยัดเยียดว่าเขาไม่มีความคิดเป็นของตัวเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็มีคอมเมนต์แนวๆนี้มาคือคุณผู้ชมคะจากใจคนที่เป็นครูนะยังไงเขาก็คือเด็กคนหนึ่งอะหมายถึงว่าแบบโอเคทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองหมดคุณโก้และทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแบบเป๋ไปทางนู้นเป๋ไปทางนี้อยู่ที่ว่าใครจะกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติได้เพราะท้ายที่สุดอะเวลาคุณเป๋ไปแล้วคุณเป๋ก้าวเลยเส้นกฎหมายอะไม่มีใครรับโทษแทนคุณเด้อพ่อแม่ทำได้เต็มที่ก็คือให้กำลังใจหาเงินมาประกันตัวหาเงินมาสู้คดีแต่คนที่ต้องเข้าไปอยู่ในคุกคือตัวคุณเนี่ยเขาเรียกว่าเป๋จากเส้นทางชีวิตปกติคุณจะมองว่ามันคืออุดมการณ์มันความยิ่งใหญ่มันเป็นสิ่งที่ภูมิใจคุณจะคิดแบบนั้นก็ได้แต่ถามว่าส่วนใหญ่อะเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเพราะเขามองว่าชีวิตมีทางเลือกมากกว่านั้นจะเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้ความรุนแรงใช้ความป่าเถื่อนใช้ถ้อยคำที่แบบหยาบคายเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนโลกใบนี้ไม่ได้พี่พิมพ์พูดประเด็นนี้แล้วแอบเล่าให้คุณผู้ชมฟังแล้วกันผมกับพี่พิมพ์คุยกันนอกรอบเรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับว่าเราพูดบ่อยมากเพราะพวกเราอยู่กับความขัดแย้งทางการเมืองมาร่วม20กว่าปีใช่คุณผู้ชมเราอยู่จนเหนื่อยจนเบื่อจนแบบเห็นมาหมดแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบโอ้โหยังจะอย่างนี้กันอยู่อีกหรือเอาง่ายๆที่ใกล้ตัวเราอย่างเงี้ยค่ะพี่เราเพื่อนเราน้องเราก็สู้กันมาด้วยกันโดนคดีความบางคนชีวิตไม่เหมือนเดิมเลยนะคะบางคนอยู่กับดักไม่ใช่กับดักอยู่กับความกลัวคือกลัวบางคนก็คิดว่าเราก็ไปร่วมชุมนุมแล้วก็ทำหน้าที่ปกติโดนข้อหากบฏอ่ะคุณผู้ชมไม่มีใครสนุกนะคะไม่ใช่แบบไปเจอกันทุกครั้งไปปาร์ตี้ไม่ใช่ค่ะโอเคเราอ่ะได้แค่สู้ๆนะแกส่งกำลังใจให้นะแต่พอไปถึงหน้าบัลลังก์ศาลแล้วอะศาลท่านแบบไล่เลียงทีละคนอย่างเงี้ยไม่มีใครสนุกหรอกจริงแล้วเขาก็เล่าว่าไปทุกครั้งนะก็ล้มหายตายจากกันไปอะไรกันไปแล้วไม่ใช่ตัวเองที่ทุกข์นะคะพ่อแม่ทุกข์ที่เขาบอกว่ารู้สึกเสียใจมากคือทำให้แม่ทุกข์ไม่มีใครอยากอยู่กับวนเวียนความขัดแย้งอะเพราะท้ายที่สุดเห็นปะล่ะก็กลับมาตามปกติเนาะเราถึงเน้นย้ำว่าไอ้พวกที่อยู่ข้างหลังยุคคนอื่นมาสู้เนี่ยโอ้โหมันควรจะต้องสำนึกอะไรบ้างได้แล้วนะแล้วอย่าคิดว่ากฎหมายไม่เอาจริงนะคะกฎหมายเอาจริงนะคะไม่งั้นจะมีกฎหมายไว้ทำไมถูกไหมไปดูเรื่องอื่นบ้างอย่างที่ทราบนะครับช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยก็หลายพื้นที่เจอกับพายุต่อเนื่องนะเมื่อวานนี้หนักๆที่ปรากฏเป็นภาพข่าวคือที่พิษณุโลกนะครับพายุซัดถล่มอาคารตลาดไทยเจริญอยู่ริมถนนสายเอเชียพิษณุโลกอุตรดิตถ์อย่างรุนแรงจนพังถล่มลงมาอันนี้เป็นวงจรปิดภายในตัวอาคารนะลมแรงขนาดทำให้หลังคาพังลงมาจากอาคารใหญ่ขนาดนี้ทับแม่ค้า3รายด้วยกันนะครับเจ้าหน้าที่ต้องเร่งให้ความช่วยเหลือนะครับอาคารดังกล่าวเนี่ยตลาดไทยเจริญอยู่ที่หมู่6ตำบลบ้านป่าอำเภอเมืองนะเบื้องต้นเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกโครงหลังคาทับ3รายเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เครื่องมือตัดถ่างงัดร่างออกมานะครับในสภาพหายใจรวยรินเร่งขอการสนับสนุนไปยังศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เพื่อนำเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ย้ายซากอาคารนะครับขณะเดียวกันบริเวณใกล้เคียงเนี่ยก็มีเสาไฟฟ้าตลาดหักโค
ค่นหลายต้นต้องให้การไฟฟ้ามาดับไฟแล้วก็เร่งซ่อมแซมเป็นการเร่งด่วนนะเพราะฉะนั้นเรื่องของสภาพอากาศสุดขั้วเนี่ยบ้านเราก็เจอแล้วนะครับชีวิตหลังจากนี้ช่วยกันนะช่วยกันเรื่องของสิ่งแวดล้อมถ้าไม่ช่วยกันก็ไม่รู้จะอยู่กันยังไงแล้วล่ะแล้วเดี๋ยวปีนี้หลายคนก็ถามอยู่ว่าลานินญาฝนจะหนักรัฐบาลเตรียมการไปถึงไหนแล้วกทม.เองได้เริ่มหรือยังท่อยางล็อกท่อยางและตอนนี้ต้องฝากทุกพื้นที่ตรวจสอบเรื่องโครงสร้างอาคารไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่รัฐคือถ้าเป็นที่เอกชนน่ะคุณดูสักนิดนึงความแข็งแรงป้ายโฆษณาเนี่ยวันก่อนมีข่าวป้ายโฆษณาขนาดยักษ์ที่อินเดียล้มลงมาเสียชีวิตไป10กว่าคนนะใช่เป็น10คนนะคุณก็ใช่ไหมว่าที่ฉันเคยพูดแบบเนี้ยซ้ำๆแล้วที่ฉันก็โดนตำหนิจะพูดเลยซ้ำซากนักหนาคือบอกว่าให้ระวังป้ายโฆษณาฉันก็ถามกลับไปทุกครั้งว่าเราจะรู้ไหมคะว่าป้ายโฆษณาไหนแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงแล้วเหตุการณ์มันเกิดซ้ำซากทุกปีครับจะไม่ให้พูดได้ยังไงคือที่ฉันโดนตำหนิเลยว่าพูดอะไรซ้ำซากน่าเบื่อพูดอะไรอยู่ได้แบบพูดซ้ำๆไม่เบื่อหรอเบื่อเบื่อดีเธอแต่ใครจะรู้ว่าเราอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่โชคร้ายตรงนั้นก็ได้แล้วต้นไม้ที่วิทยุอย่างเงี้ยทุกครั้งตลอดครั้งที่แล้วคือถึงขั้นมีคนเสียชีวิตครั้งนี้ไม่เสียชีวิตแต่ทรัพย์สินเขาเสียหายถ้าเป็นคนล่ะคะที่ไปยืนอยู่ถูกไหมคุณโก้แล้วตอนนี้ป้ายโฆษณาบ้านเรานะเต็มไปหมดเลยนี่ดีหน่อยนะที่มีคนเข้าไปร้องแล้วว่าไอ้ตอนกลางคืนน่ะกลางสี่แยกอ่ะตรงพระราม9อ่ะตรงฟอร์จูนตรงนั้นน่ะมันสว่างจนแบบแสบตาเธอถึงแม้จะเป็นคิมซอนโฮของฉันขึ้นเด่นหลาก็ตามแต่ไม่ได้ไงคะขับกลางคืนมาแล้วมันสว่างเกินไปอย่างเงี้ยแล้วก็รวมถึงแบบความแข็งแรงของป้ายอ่ะไม่เคยเกิดอะดีแล้วแต่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วมีความเสียหายอ่ะรับผิดชอบไหวไหมกลับมาครับเหมือนเป็นไบโพล่ายังไงก็ไม่รู้เนี่ยพาไปดูเขาเคลียร์ใจกันได้แล้วนะฝั่งคนนี้คลื่นตรงกันก็คุยกันได้ง่ายหน่อยคุณพิชัยชุนหาวชิระค่ะเมื่อวานเนี้ยบอกนักข่าวก่อนหน้านี้ไงว่าเดี๋ยวจะต้องไปพูดคุยกับทางท่านผู้ว่าธปท.ตอนแรกมีข่าวว่าคุณพิชัยจะไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเลยนะคะคุณพิชัยอายุมากกว่าคุณเศรษฐพุฒนะคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าคุณพิชัยไปเองเนี่ยเฮ้ยยังไงภาพก็ดูไม่ดีให้ผู้ใหญ่ไปหาหรอแก้เกมเก่งมากนะไม่ต้องครับบุกไปหาที่กระทรวงการคลังเลยภาพก็ได้เคลียร์ใจก็ได้เมื่อวานนี้คุณเศรษฐพุฒก็เลยไปที่กระทรวงการคลังค่ะไปหารือกับทางคุณพิชัยชุนหวชิระนะคะรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่มีการนัดผู้ว่าเศรษฐพุฒสุทธิวัฒนฤพุฒค่ะคุยกันช่วง 9:30 นถึงเที่ยงครึ่งใช้เวลาประมาณราวๆ2ชั่วโมงผู้สื่อข่าวเนี่ยไม่เห็นคุณเศรษฐพุฒเลยนะคะขณะที่ช่วงบ่ายคุณพิชัยออกจากอาคารรัฐมนตรีคลังสื่อเนี่ยรออยู่หนีไม่ได้ท่านก็ต้องให้สัมภาษณ์นะคะคุณพิชัยบอกว่าอย่างนี้ได้นัดหารือกับคุณเศรษฐพุฒผู้ว่าแบงก์ชาติอย่างไม่เป็นทางการทำความเข้าใจกันเรื่องนโยบายการเงินคุยกัน2เรื่องหลักๆ1เรื่องการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอันนี้เป็นเรื่องที่ธปท.กับคณะกรรมการนโยบายการเงินเป็นผู้กำหนดโดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์เพื่อดำเนินการนโยบายตามกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อที่ตกลงกันไว้ส่วนปีนี้จะปรับกรอบเงินเฟ้อยังไงเดี๋ยวต้องพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาข้อยุติถ้าฟังแบบนี้ไม่ใช่ว่าแบบต้องลดนะต้องลดนะต้องลดนะมันเป็นท่าที aggressive ก้าวร้าวอะแต่นี้ไม่ใช่ก็นี่ก็ก้าวร้าวไปแล้วไงทัวร์ลงไปชุดใหญ่แล้วนะนี่คือแบบพูดแล้วเสร็จว่าเข้าใจนะเป็นหน้าที่แต่ควรคุยกันก่อนมาฟังอย่างเงี้ยเราโอเคนะคุณก็เอาจริงว่าแบบเราเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ธปท.ที่เขาต้องดูเรื่องของนโยบายแต่เฮ้ยคุณก็ควรมาคุยในประเทศนึงหย่อนไปไหมหลวมไปไหมตึงไปไหมเราคุยกันได้นี่แล้วถ้าจะเถียงกันทะเลาะกันไม่ต้องออกสื่อและเอาข้อมูลทางเศรษฐกิจไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกเอาจริงๆถูกป่ะถ้าท่านมีข้อมูลบอกเฮ้ยถ้าลดลงสักหน่อยนึงเนี่ยมันจะดีดเศรษฐกิจให้แบบ1 2 3 4 5ตัวเลขมันเยอะฉันก็ไม่รู้ตัวเลขหรอกเอาแนวๆนี้ไปคุยกันทำไมกนง.จะไม่ฟังอันนี้ที่ฉันคิดเองนะท่าทีสำคัญอ่ะ2ค่ะก็คือเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอันนี้เห็นตรงกันปรับกรอบแปลว่าเรื่องแรกเห็นไม่ตรงกันเรื่องแรกยังเห็นไม่ตรงกันอยู่ต้องมาคุยกันใหม่เรื่องที่2คือเห็นตรงกันว่าจะปรับกรอบเงินเฟ้อตามที่ตกลงกันไว้และนำไปสู่การพิจารณาการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะปัจจุบันเนี่ยทั้งประชาชนเองภาคธุรกิจเองเป็นห่วงค่ะว่าเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนน่ะซึ่งเป็นประเด็นใหญ่กว่าฉะนั้น
ไม่ว่าดอกเบี้ยจะสูงดอกเบี้ยจะต่ำถ้าเข้าไม่ถึงคือจบคือไม่ต้องไปกังวลเลยว่าดอกเบี้ยจะสูงหรือจะต่ำถูกไหมคุณพี่ชัยบอกวันนี้ได้พูดคุยกันแลกเปลี่ยนกันหลายเรื่องว่าสถานการณ์เป็นยังไงโดยเฉพาะรายย่อยธุรกิจขนาดกลางและ FME ค่ะรวมถึงคุณผู้ชมคะนี่จากโควิดยังอยู่นะโดยเฉพาะรายเล็กๆยังเจ๊กอักอยู่นะคะคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่ยังสามารถปรับปรุงหรือว่ายืดหยุ่นให้เข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นที่ผ่านมาธปท.เองออกประกาศถึงสถาบันการเงินเพื่อกำหนดเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อไปแล้วส่วนจะปรับเกณฑ์อย่างไรก็ต้องมีทั้งความรับผิดชอบและเป็นธรรมด้วยอันนี้เป็นเกณฑ์มาตรฐานระดับโลกนะคะทำให้ภาคการเงินของไทยเข้มแข็งคลังมองว่าอาจจะต้องเพิ่มเรื่องความยืดหยุ่นบางข้อเห็นปะคือเข้าใจได้อะทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขาไม่ได้มองเฉพาะเศรษฐกิจในประเทศอย่างเดียวเขามองเทรนด์ของโลกด้วยแต่ทางการเมืองบอกว่าเฮ้ยมันคล่อมตึงไปนิดนึงหย่อนสักหน่อยได้ไหมคือท่าทีแบบนี้มันค่อยน่าคุยกันหน่อยถ้าไม่งั้นนะไม่ไปไม่เข้าไม่ว่างไปต่างประเทศไปประชุมอย่างอื่นหมดซึ่งคุณพิชัยบอกว่าก็ต้องดึงส่วนที่แบบสามารถจะให้รายย่อยเข้าถึงได้มาสักหน่อยนึงใช้เงินเล็กน้อยเองถ้าเทียบกับพอร์ตแต่ละแบงค์ที่มีประมาณ4ล้านล้านบาทอันนี้ไม่น่ากระทบกับสินเชื่อที่ปล่อยตามเกณฑ์ปกตินะคะก็คุยกันแล้วคิดว่าน่าจะยืดหยุ่นได้ส่วนเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายธปท.ก็ต้องทบทวนแต่ธปท.เองก็มีอิสระทางความคิดและมีทางเลือกทางออกมาดีที่สุดแล้วแต่เรื่องด่วนที่ต้องมามองมากกว่าคือเรื่องหนี้เสียก็ว่ากันไปกันแล้วกันโดยเฉพาะภาคครัวเรือนค่ะตรงนี้คือต้องเป็นสถาบันการเงินและแบงก์รัฐร่วมกันแก้ไขหลังจากนี้ก็ต้องไปทำกันบ้านอยู่ภายใต้โจทย์ที่ว่าต้องช่วยคนให้เข้าถึงแหล่งเงินได้เร็วที่สุดสิ่งที่คลังและแบงก์ชาติเห็นคล้ายกันคือต้องปรับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันหลังจากนี้คุณพิชัยบอกว่าคงจะได้คุยกันคนบ่อยขึ้นนั่นแหละต่อไปอาจจะไม่ต้องมานัดเจอกันแล้วแต่ว่าคือครั้งแรกยังไงก็ต้องเจอกันหน่อยก็เจอกันที่กระทรวงการคลังนั่นแหละสื่อเล่าให้ฟังว่าตอนแรกอ่ะจะไปที่ธปท.แต่คุณเศรษฐพุทธชิงบอกไม่ต้องครับเดี๋ยวมาหาที่กระทรวงการคลังก็คุยกันเกือบ2ชั่วโมงต่อไปเขาทำงานก่อนนะเดี๋ยวมีความคืบหน้าได้คุยกันอะไรกันเดี๋ยวคงจะต้องบอกกันเพราะตอนนี้ทั้งคลังเองทั้งธปท.เองกลับไปทำการบ้านทั้งคู่จากการคุยกันไม่มีปัญหาอะไรส่วนตัวรู้จักกันดีเพราะว่าคุณพิชัยบอกเขาก็เคยเป็นหนึ่งในกรรมการของแบงก์ชาติเป็นกรรมการร่วมกันอีกหลายแห่งเคยเจอกันบ้างมองว่าคุณเศรษฐพุทธเองเป็นคนเก่งคุยกันแล้วเนี่ยก็พร้อมใจกันจะแก้ปัญหาของส่วนรวมซึ่งนโยบายการเงินการคลังก็ต้องสอบประสานกันให้มากที่สุดแต่ต้องเน้นย้ำว่าอันนี้ฟังแต่จากปากของรัฐมนตรีคลังนะเพราะว่าแบงก์ชาติไม่ได้ออกมาให้ข่าวนะครับแต่นักวิเคราะห์หลายคนก็มองแนวโน้มดอกเบี้ยว่าลดยากเพราะว่าเดี๋ยวเงินเฟ้อมันจะค่อยๆขยับขึ้นมาละหลังจากที่ต่ำต่อเนื่องมาหลายเดือนเพราะอะไรราคาพลังงานนะครับเช้านี้ลืมบอกดีเซลขยับขึ้นมา50สตางค์แล้วเดี๋ยวเขาจะขยับขึ้นเป็นขั้นบันไดตามเพดานใหม่ที่33บาทตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะสามสิบเอ็ดกว่ากว่ายังไปได้อีกเพดานเต็มคือ33แล้วขนาดนี้ก็คือยังใช้เงินกองทุนน้ำมันอุดหนุนอยู่นะส่วนเบนซินเนี่ยยังลดลงมาได้อยู่เมื่อเช้าก็ลดลดเพราะว่าค่าการตลาดเนี่ย3บาทกว่าลดได้อีกเยอะเลยแต่ไม่ยอมลดฉันเติมเมื่อวานเต็มถังอยากร้องไห้เลยแต่ตอนนี้ที่เอกชนห่วงจริงๆไม่ใช่เรื่องดอกเบี้ยเอกชนห่วงเรื่องค่าแรงขั้นต่ำทุกฝ่ายออกมาพูดตรงกันนะถ้าเป็นฝ่ายนายจ้างฝ่ายนักวิชาการบอกมันกระอักจริงๆถ้าจะขึ้น400เท่ากันทั่วประเทศคือขึ้นถ้าจะขึ้นเนี่ยโอเคปรับขึ้นไม่มีปัญหาแต่หนึ่งดูตามขีดความสามารถหรือดาม GDP ของแต่ละจังหวัดคือคุณก็เราก็ไม่ได้นั่นนะแต่ว่า400บาทของระยองกับ400บาทของแม่ฮ่องสอนน่ะมันไม่เท่ากันอยู่แล้วอ่ะแล้ว GDP ตอนนี้ทุกสำนักปรับประมาณการลงเหลือ 2% กว่าคุณจะไปขึ้นค่าแรงทีเป็น10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยใครเขาจะอยู่ได้เดี๋ยวนะแล้วเขาไปบังคับไตรภาคีได้ไหมว่าจะต้องขึ้นเท่านี้เท่านี้เท่านี้ได้ปะไตรภาคีก็มีตัวแทนจากฝั่งรัฐบาลใช่ขออภัยข้าราชการนายจ้างลูกจ้างถ้าสามฝ่ายเนี่ยถ้าเขาคุยกันจริงๆลูกจ้างจะเอาภาครัฐจะเอาเอาชนะเลยเอาชนะเลยนี่น่ะเอากันตรงๆนะจ้างก็พูดลำบากเลยนี่น่ะใช่ประชาธิปไตยไงเสียงแล้วเป็นนโยบายหาเสียงที่รัฐบาลไม่ต้องควักอ่ะใช้คำนี้แล้วกันก็ปี70จะถึง600บาทอ่ะเธอขึ้นที่บริษัทเธอก่อนไหมอ่ะแต่เขาทำชิ้นส่วนลดหรือเปล่าพวกนั้นเขาเกิน400อยู่แล้วไม่ใช่
โรงแรมของเขาอะกลางเมืองอะอ๋ออันนั้นเขาอันนั้นก็คุณภาพก็เกิน400อยู่แล้วไงไม่ใช่ว่าเราไม่อยากเห็นพี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะถ้านายจ้างอยู่ไม่ได้อะคือเอกชนบอกเลยไปลดรายจ่ายไปไปดูค่าของชีพไปก็เหมือนกับที่คุณพิชัยพูดไงจะแบบดอกเบี้ยต่ำดอกเบี้ยสูงอะถ้าเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนทุกอย่างคือจบเช่นเดียวกันจะขึ้น400หรอขึ้น800ยังได้เลยถ้านายจ้างอยู่ได้นายจ้างอยู่ไม่ได้นะขึ้นมาแบบ350อะสมมุติตัวเลขกลมๆไปจุกตาเธอก็ไม่ได้หรอกเพราะนายจ้างอยู่ไม่ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนน่ะแต่แหล่งเงินทุนก็มีดอกเบี้ยนะนี่เก่ายังค้างอยู่เลยอะตั้งแต่โควิดใช่ปะคะจะไปขอนี่ใหม่อีกจะอยู่กันยังไงอ่ะไปดูเรื่องเรือดำน้ำกันต่อแล้วกันนะครับอ่าน่าจะได้ข้อยุติแล้วนะเจรจากันมาต่อเนื่องนานเลยพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับมีการหารือกับตัวแทนหน่วยงานด้านยุทโธปกรณ์ของกระทรวงกลาโหมจีนแล้วก็ตัวแทนบริษัท CSOC ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตของทางฝั่งจีนนะหารือกันช่วงวันที่14-15พฤษภาคมที่ผ่านมามีข้อยุติเรียบร้อยนะครับเมื่อวานเขาออกมาแถลงกันเบื้องต้นก็คือจะเดินหน้าโครงการจัดหาเรือดำน้ำจีนต่อไปโดยทางรัฐมนตรีกลาโหมคุณสุทินคลังแสงก็ได้เข้าไปร่วมฟังการประชุมตั้งแต่วันที่14ด้วยนะบอกว่าการเจรจาแก้ปัญหาเรือดำน้ำระหว่างไทยจีนเนี่ยดำเนินการมาหลายครั้งที่ผ่านมาการเจรจาอาจจะล่าช้าเพราะว่าทางฝ่ายจีนเองก็อยู่ในช่วงของการปรับโครงสร้างกองทัพมีหลายหน่วยงานที่มีการรวมศูนย์มีการปรับเปลี่ยนหน่วยงานนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเขาไปรวมศูนย์หน่วยงานด้านยุทโธปกรณ์เป็นหน่วยงานเดียวขึ้นกับกระทรวงกลาโหมก็เลยได้มีการส่งตัวแทนเพิ่งจะมาพูดคุยกันและหาทางออกจนได้ข้อสรุปนะครับสำหรับทางออกในการแก้ปัญหาโครงการเรือดำน้ำในช่วงของการหารือเนี่ยมันเป็นไปได้แค่2ทางก็คือ1จะเดินหน้าต่อตามสัญญาเดิมหรือว่ายกเลิกหากต้องการเปลี่ยนจากโครงการเรือดำน้ำไปเป็นเรือผิวน้ำอย่างเรือฟริเกตหรือว่าเรือ OPB อะไรต่างๆเนี่ยทางการจีนบอกว่ามันก็เท่ากับการยกเลิกโครงการเรือดำน้ำด้วยเช่นกันอันนี้นักข่าวบอกว่าทางนั้นบอกเลยว่าถ้าจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเนี่ยตามสัญญาคือไม่คืนเงินที่จ่ายไปแล้วประมาณ 7,000 กว่าล้านนะค่ะทางไทยก็เลยมีการประเมินผลดีผลเสียเนี่ย หากจะยกเลิกทางการจีนไม่คืนเงินเราก็ต้องไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย มันอาจจะคืนได้บางส่วนนั่นแหละไม่ครบตามจำนวนที่จ่ายไปแต่สุดท้ายมันจะมองหน้ากันไม่ติดไงแล้วความสัมพันธ์หลังจากนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องกลาโหมไงมันอีกหลายเรื่องดังนั้นก็เลยอ่ะงั้นยอมเดินหน้าโครงการต่อดีกว่าขอความสนับสนุนต่างๆเบื้องต้นเนี่ยทางการจีนบอกสนับสนุน เรื่องของการฝึกอบรมยุทโธปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนะครับเครื่องฝึกซิมูเลเตอร์ การส่งทหารไทยไปฝึกที่นั่นที่นี่อะไรอย่างใดเนี่ยมูลค่าหลายร้อยล้านบาทแต่ทางการจีนขอยังไม่เปิดเผยในรายละเอียดเพราะต้องการให้โครงการเรือดำน้ำเดินหน้าอย่างชัดเจนก่อนเมื่อวานฟังพี่เล็กวาสนาไปสืบมาบอกว่าเบื้องต้นที่ทางการจีนรับเนี่ยจริงๆมันก็คือข้อเสนอเก่าที่เขาเคยเสนอมาให้เราแล้วนั่นแหละประมาณ200ล้านแต่ถ้าจะเอาอะไรมากกว่านี้ต้องรอทางฝ่ายจีนเขาไปหารือกันก่อนสำหรับขั้นตอนต่อไปครับกระทรวงกลาโหมจะสรุปผลการเจรจานำเสนอท่านนายกเพื่อนำเข้าสู่ครม.เพราะต้องมีการแก้สัญญา2ส่วนส่วนแรกก็คือการขยายเวลาในสัญญาต่อเรือดำน้ำคือเราต่อให้เขาต่อไปประมาณครึ่งลำนะใช่คำนี้นะครับครึ่งลำแล้วเราไปทำทีว่าเฮ้ยเราจะไม่เอาเรือดำน้ำทางนั้นก็หยุดแล้วก็ต่อรองกันมานานมากเพราะฉะนั้นจะเดินหน้าต่อต้องไปขยายเวลาให้เขาแล้วก็2เรื่องของรายละเอียดการเปลี่ยนเครื่องยนต์จากเยอรมัน MTU 396เป็นเครื่องยนต์จีน CHD 620ให้ครม.เห็นชอบนะครับอย่างที่บอกเราเรียกกันว่าเครื่องยนต์เนี่ยแต่ในความเป็นจริงมันคือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อเอาไปเป็นพลังงานขับเครื่องยนต์นะครับข้อมูลก็คือไอ้ตัวเครื่องยนต์ CHD 620เนี่ยผ่านมาตรฐานสมาคมจัดชั้นเรือของอังกฤษเรียบร้อยแล้วก็ล่าสุดปากีสถานมีการจัดซื้อเรือดำน้ำจีนที่ติดตั้งเครื่องยนต์ CHD 620ไปเข้าประจำการแล้วนะเราก็จะได้เห็นประสิทธิภาพในอีกไม่นานนี้ปากีสถานก็เป็น หนึ่งในมหาอำนาจทางการทหารของโลกอยู่เหมือนกันนะครับ เป็นถ้าผมก็จะไม่ผิดเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีนิวเคลียร์นะ แหล่งข่าวกระทรวงกลาโหมเปิดเผยด้วยว่าในการเจรจาครั้งนี้หน่วยงานทางการจีนได้รับข้อเสนอของไทยในการขอการเพิ่มเติมการสนับสนุนโดยไม่ใช่คำว่าชดเชยแต่จะขอกลับไปพูดคุยกับทางกรรมาธิการกลางทางทหารของจีนอีกครั้งนึงก่อนเช่นเดียวกันกับเอาละถ้าขอการสนับสนุนทางกองทัพทางกลาโหมไม่ได้เนี่ยขอแลกเปลี่ยนเป็นเรื่องของการซื้อสินค้าทางการเกษตรอะไรแบบนี้แทนได้ไหมทางนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวขอไปคุยกับทางฝั่งรัฐบาลก่อนนะแต่ต้องให้รัฐบาลไทยมีมติเดินหน้าโครงการเรือดำน้ำให้เรียบร้อยซะก่อนทางการจีนถึงจะดำเนินการต่อไปเช่นเดียวกัน
มีรายงานข่าวในกระทรวงกลาโหมด้วยนะครับว่าการเจรจากับทางจีนยังจบไม่หมดนะขณะนี้คณะพูดคุยยังไม่เดินทางไปที่จีนและสุดท้ายอาจจะไม่ได้ไปก็คือจะหารือกันผ่านวิดีโอคอลก่อนก็คาดว่าน่าจบเร็วๆนี้แล้วก็คงจะต้องไปรายงานกับรองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์คุณภูมิธรรมด้วยเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวพันกับ1ก็คือรักษาการอยู่ขณะนี้แล้วก็2ในคุณภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ถ้ามันเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าเกษตรก็เดี๋ยวจะได้ว่ากันต่อไปครับค่ะส่วนเมื่อวานนี้นะคะเครือข่ายกัญชาค่ะไปยื่นข้อเรียกร้องที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะเมื่อวานคุณก็สัมภาษณ์ใช่ไหมที่ประสิทธิ์ชัยหนูนวลนะคะเลขาธิการเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยเนี่ยรวมตัวกันคือพี่ประสิทธิ์ชัยน่ารักมากก่อนไปยื่นหนังสือคือมาให้สัมภาษณ์คุณโก้ก่อนจากนั้นก็ไปยื่นหนังสือที่สาธารณสุขนะคะข้อเรียกร้องต่อคุณสมศักดิ์เทพสุทินในการที่จะนำกัญชากลับไปสู่บัญชียาเสพติดนะคะข้อแรกก็คือกัญชาควรควบคุมด้วยกฎหมายแบบใดตอนนี้ยังไม่มีใครเถียงแล้วว่าควบคุมหรือไม่อย่างไรทีนี้สังคมต้องถกกันว่าจะคุมด้วยกฎหมายแบบไหนมากกว่านะคะคือสถานการณ์ปัจจุบันกัญชาสามารถควบคุมได้ด้วยการออกกฎหมายระดับสูงถูกไหมเพื่อควบคุมเชิงระบบให้มีประสิทธิภาพก็คือกฎหมายเช่นอะไรพระราชบัญญัติกัญชาแล้วก็จะต้องควบคุมโดยกฎหมายยาเสพติดด้วยคือรูปแบบแรกเนี่ยควบคุมโดยกฎหมายยาเสพติดก็คือเอาไปขังคุกหรือจะทำกติกาให้กลุ่มเฉพาะเท่านั้นที่ปลูกได้เพื่อรองรับมูลค่ากัญชาหลายหมื่นล้านบาทก็ต้องควบคุมด้วยกฎหมายยาเสพติดคือปิดโอกาสใช้ประโยชน์ของประชาชนและควบคุมเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคแต่ทีเนี้ยมันก็จะเกิดกัญชาใต้ดินอันนี้ก็ถูกป่ะพอมันอยู่บนดินไม่ได้ก็จะลงไปใต้ดินคุณศักดิ์ก็ลงมารับเอกสารเองเลยนะรูปแบบที่สองค่ะคือใช้พระราชบัญญัติคือข้อเสียอย่างเดียวเลยคือรัฐบาลที่เราไม่สามารถออกกฎหมายตัวนี้ได้ไงมันก็เลยมีปัญหามันไม่เสร็จสิ้นทั้งกระบวนการอ่ะนึกออกปะพวกใต้ดินน่ะพร้อมจะแบบแนวสันทนาการอยู่แล้วอ่ะพอกฎหมายมันไม่ครอบคลุมอ่ะอันเนี้ยมันก็เลยแบบคาราคาฟังกันคุณประสิทธิ์ชัยบอกว่าการควบคุมโดยพระราชบัญญัติเป้าหมายสำคัญคือดึงข้อดีมาใช้แล้วควบคุมข้อเสียอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเนี่ยสามารถวางรากฐานการพัฒนาเชิงระบบทั้งการผลิตแปรรูปวิจัยพัฒนาแล้วก็คุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและรองรับปัญหาใหม่ที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยมันคุ้มค่ากว่าไหมอ่ะคุ้มค่ากว่าการที่รัฐจะนำยากัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดแบบเนี้ยแสดงเจตนาชัดเจนว่าไม่ต้องการกลไกที่มีประสิทธิภาพแต่จะใช้ในแนวอำนาจอะค่ะในการควบคุมและทำให้การปลูกกัญชาอยู่ในกลุ่มของตัวเองและกลุ่มทุนที่สนับสนุนพรรคการเมืองชัดจะรู้จะชัดยังไงแล้วดังนั้นเครือข่ายค่ะจึงอยากจะนำเรียนไปยังรัฐมนตรีสาธารณสุขว่าอย่าคอร์รัปชันในกระบวนการจัดทำนโยบายกัญชาต้องควบคุมด้วยกฎหมายที่มีประสิทธิภาพคือพระราชบัญญัตินั่นเองส่วนข้อเท็จจริงที่บอกมีข้อมูลไหมว่าอันเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปแล้วนะก็เลยจะดึงกัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดขอโทษนะคุณประสิทธิ์ชัยบอกว่าเอาแล้วที่ผ่านมาถ้าอ่านตามระหว่างบรรทัดนะแล้วที่ผ่านมาไม่ได้มีการพิจารณาการกรองกันเหรอคือตอนปลดล็อกเนี่ยก็มีข้อมูลวิชาการเพราะฉะนั้นถ้าจะกลับไปล็อกใหม่ก็ต้องเอาข้อมูลวิชาการมาคุณโก้ประเด็นคือคุณประสิทธิ์ชัยกำลังตำหนิคุณหมอทวีสินไม่เจอหน้านานประเด็นที่คุณประสิทธิ์ชัยถามว่าอ้าวแล้วไอ้ตอนปลดล็อกออกมาเนี่ยไม่ได้พิจารณากันเหรอนี่คือคำถามนึงซึ่งแบบจะบอกข้อมูลใหม่ข้อมูลไม่ใหม่อะไรก็แล้วแต่ว่าแล้วตอนนั้นไม่ได้พิจารณากันอย่างรอบคอบหรอนี่คือระหว่างบรรทัดที่คุณประสิทธิ์ชัยถามไปยังคุณคนนี้คุณสมศักดิ์เทพสุทินอ่ะดังนั้นเนี่ยเอาข้อเท็จจริงมาเปิดเผยค่ะเทียบข้อดีข้อเสียให้เห็นกันไปเลยโอเคถ้าข้อเท็จจริงข้อเสียเยอะกว่าฉันว่าเครือข่ายเขียนกัญชาเขาก็พร้อมจะรับฟังประชาชนก็พร้อมจะรับฟัง3ตามคำสั่งนายกอ้างอิงคำให้สัมภาษณ์ของคุณอนุทินบอกว่าคำสั่งนายกเนี่ยไม่ได้บอกว่าให้เอากลับไปเป็นยาเสพติดแต่ว่าไปศึกษามาก่อนเซ2ปีที่ผ่านมาผลดีผลเสียเป็นยังไงถ้าผลเสียมากกว่าก็เอากลับไปสู่บัญชียาเสพติดถ้าไม่เสียหายก็ไม่ต้องเอากลับไปคือแต่ทั้งหมดทั้งมวลเอาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เอาสถิติตัวเลขมาสู้กันถูกป่ะคุณก็อันเนี้ยดิฉันว่าแฟร์ไม่ต้องเถียงกันซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยการตั้งธงไว้ก่อนของรัฐมนตรีสาธารณสุขจะเอากลับไปเป็นยาเสพติดคุณประสิทธิ์ชัยกล่าวหาเลยว่าเป็นการคอร์รัปชันในกระบวนการกำหนดนโยบายนะดังนั้นให้ดำเนินการตามนโยบายที่ถูกต้องด้วยเขาเสนอ3ข้อตรงนี้สรุปง่ายๆก็คือ1ถ้าจะเอากลับไปจริงๆเนี่ย
คุณทำข้อมูลให้ดูหน่อย2ปีที่ผ่านมาข้อดีข้อเสียเป็นยังไงและถ้าสมมุติว่าข้อดีมันเยอะกว่าแบบนี้โอเคมันต้องมีกฎหมายในการควบคุมที่มีประสิทธิภาพก็ออกพระราชบัญญัติกัญชากัญชงไปสิดีกว่าไหมเมื่อวานที่คุยกับคุณประสิทธิ์ชัยเห็นตรงกันว่าทั้งหมดทั้งมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประเด็นการเมืองครับมันมีเรื่องของความนิยมของพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วปัญหาการใช้กัญชาในช่วงปี2ปีที่ผ่านมามันไม่ได้เกิดจากการปลดล็อกแต่มันเกิดจากการปลดล็อกและไม่มีกฎหมายควบคุมเป็นการเฉพาะพอเอากฎหมายอื่นไปเทียบเคียงมันไม่มีประสิทธิภาพในการควบคุมมันก็เลยเกิดปัญหาตามมาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหาให้ตรงจุดคืออย่างที่บอกต้องเอากฎหมายควบคุมเป็นการเฉพาะให้ปรากฏขึ้นมาแล้วมันจะลดปัญหาไปได้เยอะเลยเรื่องร้านจำหน่ายกัญชาผิดกฎหมายเรื่องการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนผมคุยกับพี่ประสิทธิ์ชัยไปถึงขนาดที่ว่าถ้าสมมุติว่าคนที่จะใช้เนี่ยต้องใช้ในพื้นที่เฉพาะต้องมีการมีหน่วยงานมาพิจารณาว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะใช้กำหนดมาตรฐานกำหนดปริมาณที่จะใช้เหมือนกับที่ต่างประเทศเขาทำเนี่ยคือไม่ได้ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้แบบนั้นโอเคไหมเขาโอเคนะเขาไม่ได้มีปัญหาเลยเพียงแต่ว่าออกกฎมาให้ชัดเจนไม่ใช่บอกว่าไม่ดีแล้วก็จะเอากลับไปเป็นยาเสพติดแล้วปิดกั้นทั้งหมดแบบนี้ก็ลงใต้ดินกันหมดเหมือนกันมันก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ครับค่ะไปดูเรื่องของความคืบหน้ากรณีเด็ก14กับคุณหมอเหรียญทองกันสักนิดนึงนะฟังจากทางฝั่งตำรวจก่อนนะครับเมื่อวานนี้ผู้บังคับการสน.ทุ่ง2ห้องพันตำรวจเอกชิษณุพงษ์สุริยานนท์เนี่ยบอกว่าต้องแยกเป็น2ส่วนคือคดีที่เด็กเป็นผู้เสียหายถูกทำร้ายถูกทำอนาจารและคดีที่ไปเจอยาเสพติดในถุงเสื้อผ้าของเด็กคดีที่เด็กเป็นผู้เสียหายจะมีการเรียกสอบพยานเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นพยานที่พบเห็นเด็กเดินแก้ผ้าอยู่นอกโรงพยาบาลแล้วก็ทางฝั่งคุณหมอเหรียญทองเองเนี่ยเบื้องต้นน่าจะโดน2ข้อหาคือทำร้ายร่างกายแล้วก็ความผิดที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพข่มขืนใจผู้อื่นอนาจารก็ว่าไปส่วนคดียาเสพติดเนี่ยช่วงเช้าที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนนำหลักฐานทั้งเสื้อผ้าทรัพย์สินแล้วก็ซองพลาสติกต้องสงสัยให้กองพิสูจน์หลักฐานแล้วนะครับมีการไปตรวจประเภทสารเสพติดตรวจ DNA รอยนิ้วมือว่ามีของผู้ใดเกี่ยวข้องบ้างรวมไปถึงเด็กและพยานเจ้าที่โรงพยาบาลที่มีการตรวจทรัพย์สินของเด็กเอาไว้ส่วนเรื่องที่เด็กบอกว่าไปซื้อผงดังกล่าวราคา50บาทจากในชุมชนพนักงานสอบสวนจะเชิญแม่และเยาวชนที่ถูกพาดพิงมาสอบปากคำพร้อมสหวิชาชีพหากเด็กรับสารภาพว่าเป็นยาเสพติดของตนจริงก็จะนำคำให้การไปรวมกับผลตรวจสอบของกองพิสูจน์หลักฐานต่อไปเบื้องต้นมีรายงานว่าแม่ของเด็ก14เนี่ยบอกว่าจากการพูดคุยกับลูกถามไปว่าทำไมบอกว่าเป็นเฮโรอีนเด็กชายบอกว่าเรียกตามเพื่อนว่าเป็นผงแป้งและทางพนักงานสอบสวนยังนัดหมายให้เจ้าที่โรงพยาบาลนำภาพวงจรปิดในช่วงเกิดเหตุมาให้แต่กับตำรวจทั้งหมดเหตุการณ์ช่วงการเกิดเหตุทำร้ายร่างกายนะการบังคับให้ถอดเสื้อผ้าแล้วก็ช่วงของการรวบรวมทรัพย์สินของเด็กเอาไปนะครับข้อมูลเบื้องต้นแหล่งข่าวบอกไม่ใช่เฮโรอีนนะแต่น่าจะเป็นผงเคตามีนมากกว่าขณะที่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เนี่ยทนายรัชพลก็จะพาเด็ก14เข้าแจ้งความเพิ่มเติมข้อหาหมิ่นประมาทด้วยครับมันคือแป้ง ขอไปหมอเหรียญทองออกมาเลยจ้าบอกว่าอย่างนี้นะคะใครไปกล่าวหาหมออ่ะว่าหมอยัดยาชาวเน็ตยาบอกไม่ใช่ยาขอไปหมอบอกว่าโกรธมากเลยนะถือเป็นเรื่องเท็จเสมือนไฟร้ายหมิ่นประมาทใครก็ตามที่ไปกล่าวหาหมอก็แจ้งความหมดเลยนะคะเพราะว่าทำให้ชื่อเสียงโรงพยาบาลเสียหายชื่อเสียงคุณหมอแล้วก็บุคลากรด้วยต้นต่อทั้งหมดหมอบอกว่าส่วนหนึ่งมาจากความผิดเรื่องการเลี้ยงดูที่ไม่ถูกวิธีทอดทิ้งไม่ใส่ใจลูกของแม่เด็กนั่นแหละทำให้เด็ก14มาสร้างความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นครอบครองยาเสพติดสูบบุหรี่ในสถานพยาบาลแม่ก็ต้องรับผิดชอบด้วยยืนยันจากนี้จะเริ่มปฏิบัติการตอบโต้แม่เด็กอย่างรุนแรงและจะเดินคดีถึงที่สุดไม่ยอมความไม่เจรจาส่วนที่ทนายจะพาแม่และเด็กไปแจ้งความโทษฐานหมิ่นประมาทเพราะว่าคุณหมอไปใช้คำเรียกเด็กวัย14ใช่ไหมคะหมอบอกไม่กังวลยินดีโดยสาเหตุที่เรียกเพราะไม่รู้จักชื่ออีกทั้งคำว่ากุ้ยคือคนพาลไม่รู้จักกาลเทศะและพฤติกรรมโอ้ยอ่านไม่ได้ฉันก็กลัวส่วนประเด็นที่เชื่อว่ามีบุคคลอยากให้ตัวเองติดคุกออกหมายจับโดยไม่ออกหมายเรียกไม่กลัวถ้าทำผิดจริงก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการครับส่วนทนายรัชพลเมื่อวานนี้พาแม่เด็กไปแจ้งความเพิ่มเติมในเรื่องของหมิ่นประมาทนะครับก็ให้สัมภาษณ์น่าสนใจบอกว่าตัวคู่กรณีก็คือหมายถึงคุณหมอเหรียญทองอะนะอายุก็เยอะแล้วเป็นไอดอลให้ใครหลายคนไม่ควรจะทำผิดกฎหมายซะเองแล้วก็ยกตัวอย่างหลายคำที่คุณหมอใช้นะขออนุญาตคุณผู้ชมละกันทนายเขาอธิบายแบบนี้เช่นคำว่า
ส้นตีนเป็นการดูหมิ่นด้วยการโฆษณารู้สึกต้อยต่ำเหยียดหยามคำว่าไอ้กุ้ยตามพจนานุกรมคือคนเลวทำให้เด็กชายรู้สึกไม่ดีส่วนคำว่าขยะสังคมทำให้รู้สึกเป็นส่วนเกินของสังคมเรียกว่าเป็นการใส่ความผู้อื่นต่อสื่อมวลชนต่อบุคคลที่3เข้าองค์ประกอบความผิดฐานหมิ่นประมาทโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 ตอนคิดว่าเรื่องนี้ควรจะพอได้แล้วเรื่องกฎหมายให้ดำเนินการไปไม่ว่าจะเป็นกรณียาเสพติดการสูบบุหรี่ก็ว่าไปตามกฎหมายแต่การโพสต์หรือกระทำอะไรซ้ำๆมันไม่จบไงตัวคู่กรณีเนี่ยคนละรุ่นกับเด็กเด็กไม่มีปัญญาจะไปตอบโต้หากวันนี้ตนไม่มาแจ้งความเดี๋ยวก็จะไปโพสต์ต่อว่ากันอีกก็มองว่าไม่เหมาะสมนะครับส่วนก่อนหน้านี้ที่ไปแจ้งดำเนินคดี5ข้อหาก็ให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการตามขั้นตอนกันต่อไปนะ อย่างที่บอกไปว่าคดีเนี่ยมันต้องแยกเป็นหลายส่วนถ้าเด็กผิดก็ไปว่าในส่วนที่เด็กผิดส่วนที่เด็กถูกละเมิดก็ต้องไปว่าในส่วนที่เด็กถูกละเมิดครับนี่เพิ่งเห็นข่าวไงที่เชียงใหม่เขาประกาศเคอร์ฟิวจำได้ใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่ไปเจอเด็กเรื่องเด็ก4ทุ่มอ่ะปรากฏว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปดำเนินการกับวัยรุ่นที่ไปรวมตัวได้กว่า100คนขึ้นบัญชีและดำเนินคดีกับผู้ปกครองด้วยและที่นนทบุรีที่บอกเคอร์ฟิวเหมือนกันนะช่วงนี้ไม่ได้กลับบ้านดึกแล้วเลยไม่รู้เลยว่ามันแหวนกันหรือเปล่าเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าพี่วีรออยู่ค่ะ